ันพรุ่งนี้นะคะแอนเสียงสละอาวไม่ต้องจดนะรู้ไว้ใช่ว่าเรามาพรีเทสกันก่อนในเรื่องของ Home and Family เตรียมนะเขียนไว้ในสมุดของนักเรียนเลย Please write pretest Home and Family เขียนเลยเร็ว Make this word นะให้นักเรียนจับคู่นะครับโยงความสัมพันธ์ของคำนะหรือจับคู่เอามาเติมไว้ข้างหลังคำที่ครูกำหนดให้นั้นครูจะไม่จะไม่ทำไมไม่เรียงนะคะไม่เรียงนะนักเรียนดูซิว่าคำใดสัมพันธ์กับคำใดนะคำใดคู่กันเสร็จหรือยัง Pretest Home and Familyใครที่ยังเขียนช้าๆแล้วก็คุยไปด้วยงานจะเสร็จไหมลูกไม่เสร็จเขียนก็ช้าแล้วก็คุยไปด้วยนะครับพยายามนะพยายามอย่าเพิ่งคุยใช่ไหมคะศิวกรเราจะยังไม่คุยจนกว่างานเราจะสำเร็จโอเค please write number 1 to number 15เขียนข้อ1ถึงข้อ15 write number 1 to number 15And write ให้เขียน Make this word ให้นักเรียนเขียนคำศัพท์นะแล้วก็เลือกคำที่สัมพันธ์กันนะNumber one Father จะคู่กับข้อไหนนะนักเรียนเท่ากับข้ออะไรใส่ไปเลย Number twoBrother Number three Son Number four Uncle ขอเลือก A AuntB daughter C mother D sister นักเรียนว่าจะจับคู่ความสัมพันธ์นะกับคำไหนนักเรียนเขียนไปเลยอย่างเช่นข้อ1 นะคะเขียนคำว่า father แล้วก็เลือก A B C D ใส่ลงไปข้างหลังถ้าคนที่ฉลาดเขียนไวก็จะเขียนคำศัพท์ลงไปด้วยนะเพื่อเป็นการทำไมคะทบทวนในข้อละ1นาทีนะคะ4ข้อก็4นาทีดูซิว่าความรู้เดิมเหลืออยู่แค่ไหนเราต้องรู้ในครอบครัวของเรานั้นมีใครบ้างแล้วก็น่าจะจับคู่คำได้ถูกต้องนะโอเคใครไม่เสร็จ Have you finished?Yes.
จับคู่ความสัมพันธ์ยกตัวอย่างได้ไหมในใครยังไม่เข้าใจคำสั่งมีไหม match หมายถึงจับคู่คำ father จะคู่กับอะไรล่ะเออโอเค have you finished เสร็จแล้วนะ next slideNumber five, grandfather, grandfather, น่าจะคู่กับอะไรนะ Number six, nephew, nephew. Number seven, husband, husband. ข้อ E, niece. F, wife.G grandmother grandmother ท่านั้น have you finished 5 6 7เสร็จแล้วนะเพื่อนบอกไปเลยบอกรอนิดนึงให้อีก1นาทีNext. Number eight. Kitchen. Kitchen. Living room. Living room. Bedroom. Number ten. Bedroom. Eleven. Bathroom. Bathroom.eight take a bath I cook food cook food J sleep in bed sleep in bed K watch television watch television น่าจะจับคู่คำได้ไหมอัตภูมิ have you finished สกาวลัด have you finished เสร็จไหมเจษดา have you finished okay next 12 glass 13 pass of house pass of house 14 things in the kitchen things in the kitchen number 15 things in the bathroom
Number 12, class. 13, pass of house. Pass of house. 14, things in the kitchen. Things in the kitchen. 15, things in the bathroom. Things แปลว่าอะไรลูกสิ่งของ pass off how แปลว่าอะไรเคยเรียนอย่าง pass off the body pass off how แปลว่าอะไร body แปลว่าอะไร pass off the body head shoulder knee and toe เนี่ยเราเรียกว่า pass off body ส่วนประกอบของร่างกายแล้ว pass off how ล่ะส่วนประกอบของบ้าน garageต้นทางทันไหม please underline ขีดเส้นใต้ทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ค่อยไปว่าจะทวนเดี๋ยวทวนได้ไหมเอ่ยเสร็จไหมเอาเสร็จมาแล้วทันไหมคะใครไม่ทานมีไหมครูทวนให้อีกนิดนึงนะบอกไม่ทันnumber 12 garage นะเลือกเลยข้อที่12นี้นะจะใช้ข้อไหนนะคะ 13 pass off house 14 things in the kitchen 15 things in the bathroom ต่อไปทวน number 8 kitchen living room bedroom bathroom ทวนค่ะยังไม่ให้ตรวจนะเพราะว่าปลายทางยังไม่ทันนะไปทันไหมลูกนัชนนท์ทันไหมคะทันนะ number 5 grandfather number 6 nephew 7 husband ไปอย่างช้าเลยNumber one, father, brother, son, uncle. เอาละลองมาดูสิ father เราเช็ค the answer เช็คคำตอบข้อหนึ่งจะตรงกับข้อไหนเอ่ยข้ออะไรคะข้อ4ตรวจไปก่อน father แปลว่าอะไรพ่อ motherแม่พ่อคู่กับอะไรล่ะแม่ brother แปลว่าอะไรคะ brother พี่ชายหรือน้องชายจะคู่กับอะไรเอ่ยคู่กับอะไรคะพี่สาวหรือน้องสาวคำไหนข้อไหน A B C D ข้อไหนเอ่ยข้อดีสั้นลูกชายจะตรงกับข้อไหนเอ่ยข้อ B daughter ลูกสาวใครไม่ทันเดี๋ยวจะย้อนให้ที uncle ลุงจะคู่กับคุณป้า aunt ข้อ AGrandfather จะคู่กันไหนอะไรเอ่ยตรวจคู่อันไหนเอ่ย Grandfather คุณปู่คุณตาจะคู่กับ Grandmother คุณย่าคุณยาย Nephew
หลานชายก็ต้องตรงกับหลานสาว niece husband สามีคู่กับอะไรคะ wife ภรรยาข้อ F นะใครไม่ทันเดี๋ยวขั้นสุดท้ายสรุปอีกทีหนึ่ง number 8 kitchen แปลว่าอะไรคิทเช่นแปลว่าไก่ห้องครัวข้อไหนเอ่ยคุกฟูดข้อ8นะคะไอลิฟวิ่งรูมห้องนั่งเล่นคู่กับอะไรเอ่ยห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นจะคู่กับอะไรนะชนนคู่กับอะไรคู่กับWhat television ข้อ K bedroom ห้องนอนทำอะไรคะ sleep in bed bathroom take a bath ข้อ H garage โรงรถจะคู่กับอะไรลูกข้อ M garagePass of house ส่วนประกอบของบ้านข้ออะไรเอ่ยมี roof มีคานมี tile มีแผ่นฮะ roof things in the kitchen things สิ่งของที่อยู่ในครัวอะไรแผ่นกระทะโอ things in the bathroom สิ่งของที่อยู่ในห้องน้ำห้องอาบน้ำin towel towel อ่ะสรุปข้อ1ตรวจไปเลยใครไม่ทันข้อ1 number 1 C number 2 D number 3 B number 4 A number 5 G number 6A number F number 7 F number 8 I number 9 K number 10 J 11 H 12 M 13 L 14โอ้15 N รวมคะแนนเอาไม่ทันแล้วก็แท้ให้ทันเลยลูกรวมใครได้15คะแนนเต็ม15 maxไม่มี14 14ไม่มี13 13 no 12 12ยังไม่มี11 oh pool five is very good ได้11คะแนนโอเค10ใครคะ What's your name ชัญญาแอนธนัชชาพร11 10นายได้2คน8 2คน7 1 2 2คน3คน6นิธิ5ใครได้ต่ำกว่า5คะแนนยกมือไปทบทวนคำศัพท์มานะพรุ่งนี้จะให้เขียนคำศัพท์ด้วยเพราะว่าคำศัพท์เหล่านี้นักเรียนเรียนมาตั้งแต่ชั้นเล็กๆแล้วนะต้องท่องได้นะคะโอเคเคยได้ยินไหม How song Can you sing a song